ซูบารุโฟเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณนะนะกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 มีเสียงวักตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้องเอลฟ์ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้นะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะดูข้อนี้ครับ BMW 523iE39 นะครับเครื่อง6สูบ 2.4 ครับปี04ราคา 330,000 แพงไหมครับแพงครับ E39 ราคาเท่าไหร่นะ333ปี04ถึงแม้ว่าจะเป็นผมสุดท้ายไฟหน้าโดนัทแล้วครับแต่300,000 900,000แพงไปนะ33น่าเพราะผมเห็นมันอยู่มา2ปลายส่วนใหญ่นะฮะแล้วไม่ข้ามมาอีก3ครับ3แพงๆแพงไปนิดนึงอะอยากซื้อมินิกับ320ดีในงบเท่าไหร่ฮะ800,000ฮะ800,000เลยเหรอระหว่างอารมณ์กับเหตุผลต้องเป็นตัว E90 ใช่ครับE90 แล้วมินิอ่ะมินิก็ต้องก็เป็น R56 แล้วมือสองนะมันจะเป็น Cooper S หรือจะเป็น Cooper ธรรมดาก็ตามอัธยาศัยหรือรถยุโรปในราคานี้ก็หนีได้แล้วครับ2คันนี้ได้ทั้งคู่เลยครับนะอารมณ์หรือเหตุผลคือจะเอาความชอบหรือว่าถ้าเอารถใช้งานก็360ดีนะเครื่องดีเซลตอบโจทย์ประหยัดดีครับเหมาะกับเท่ใช่ไหมต่อจาก SUV เมื่อกี้ใช่ไหมเอาเท่ๆคงต้องกลับไปเป็นมินิแล้วล่ะใช่คงไม่มีอะไรเท่กว่ามินินะในชั่วโมงนี้นี่งบ 800,000 โอเคอยู่นะ R6 ครับแนะนำต้องเป็นตัวไหนดีถ้าเป็น R6 นี่งบ 800,000 มันซื้ออะไรได้โอ้คูเปอร์ S Look 2ใน 800,000 นะสุดไปเลยนะครับก็จริงๆขับมินิมันต้องขับคูเปอร์ S แล้วก็ได้เปิดประทุนตัวแรกด้วยเปิดประทุนตัวแรกเนี่ยแต่ต้องจับไปรถจดนะครับประมาณ 800,000 ซื้อได้ละอ่ะขออนุญาตรับสายคุณบอยครับสวัสดีครับสวัสดีฮัลโหลครับสวัสดีครับครับครับคือผมใช้ Mazda 2อยู่นะครับตัวเก่านะครับไม่ใช่ตัวใหม่ตัวแรก Mazda 2ครับเออถ้ามันพอขับเร็วๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นไม่ไหม้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นจากอะไรอ่ะครับอ๋อผมจำได้แล้วเคยได้ยินเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเวลาขับเร็วๆจะมีกลิ่นเหมือนเหม็นไหม้เข้ามาที่คูเปอร์แอร์ไงเขาบอกมันมาจากมันจะมีรูควันย้อนเข้ามาที่ฝาท้ายฮะมันมาจากขี้ดินสิ่งสกปรกที่มันติดอยู่ที่ถ้อยเสียเนี่ยพอเวลาถ้อยวิ่งร้อนๆแล้วก็ตัวถ้อยเสียมันร้อนแล้วก็กลิ่นพวกนี้มันย้อนเข้าที่ฝาท้ายเขามีวิธีทำให้หายได้ครับอยู่กรุงเทพป่ะฮะอยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดนนท์นะครับอ๋ออยู่นนท์นะฮะก็ต้องมามาที่คูเปอร์แอร์ครับเขาแก้ไปหลายคันแล้วอยู่ที่อยู่แถวไหนครับอยู่ศรีนครินทร์ฮะตรงข้ามซีคอนฮะยื้องๆยื้องๆอ๋อมันจะอยู่ตรงหน้าไอ้นี่ฮะชื่ออะไรนะผมว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างหน้ามีคอกพิทอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไปเต็นท์รถเข้าไปในเต็นท์รถในคูเปอร์แอร์เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ก็ได้ฮะคูเปอร์แอร์ลองโทรไปสอบถามก่อนเผื่อเขาบอกวิธีแล้วอาจจะไปต้องไปทำเองหรือยังไงเดี๋ยวว่ากันลองโทรไปถามที่คูเปอร์แอร์นะครับได้ครับแล้วก็มีเคสอีกเคสหนึ่งคือผมมีรถอีกคันเป็นฮอนด้าฟีดนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาส่งหนังสือมาว่าต้องเอาไปเหมือนไปเปลี่ยนถึงลมนิรภัยอะไรครับผมอะไรเนี่ยฮะครับคือเราต้องรีบไปเปลี่ยนด่วนเลยหรือว่ายังพอใช้ก่อนได้พอใช้ไปก่อนครับเดี๋ยวเขาเข้าไปที่ศูนย์ว่าตอนนี้เขาเรียกรีคอลกลับมาใช่ไม่มีอะไรไม่ต้องไปตื่นตกใจก็เป็นในเรื่องของการเคลมตัวเซฟตี้ไอแอร์แบ็กของทาคาตะเขาบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันใช้งานไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่ามีกลัวว่าเวลาชนแล้วอาจจะไม่พองออกมาอาจจะไม่ระเบิดมันเขาไม่ได้เคลมว่ามันจะไม่ระเบิดเรามีปัญหานิดหน่อยมันมากใช่ไหมก็คือถ้ามีโอกาสก็ไปทำก็ดีก็คือเป็นจดหมายแจ้งเข้ามาแล้วรีคอลเข้ามาแล้วอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับติดตามรายการมา 2-3 ปีแล้วโอ้ครับนี่ฮะเบอร์คูเปอร์แอร์อยู่หน้าจอนะครับลองโทรสอบถามช่างเบนซ์ที่ช่างเบนซ์ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับครับผมจำได้เพราะว่าไปสัมภาษณ์เขาอยู่เขาบอกว่าเนี่ย Mazda 2ตัวเก่ามันมีกลิ่นย้อนเข้ามาที่ฝาท้ายหรืออะไรสักอย่างหรือมีช่องอะไรสักอย่าง
ต้องอุดรูผมจำไม่ได้แล้วลองโทรไปสอบถามปกติที่หลังกันชนกันชนด้านหลังถ้าถอดออกมาปุ๊บเนี่ยสองข้างก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นมันจะมีแฟบอยู่อันใช่นั่นแหละครับกลิ่นมันย้อนเข้าไปตรงนั้นบนหน้าจอนะครับเป็นรีวิว Z4M Coupe นะครับกับ Benz E220 W124 Cabriolet โอ้โหเอาคันไหนดีเล่นของหายากทั้งคู่เลยนะ Z4 ตัว M Coupe Z3 หรือ Z4 Z3 ใช่ไหมเมื่อกี้Z3 Coupe Z3 เนี่ย Z4 มั้ยนะ Z3M ครับ Z3M คันนึงเป็นโรสเตอร์อย่างเจ๋งแต่อีกคันหนึ่งก็เป็นรถคูปเปิดประทุนที่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน124ใช่หายากทั้งคู่หายากทั้งคู่แต่ว่าคนละฟีลลิ่งนะถ้าจะเอาเพอร์ฟอร์มานซ์ต้องไป C3 แน่นอนมัน M คือ124เนี่ยตัวคาบริโอเลตเนี่ยมันก็คือรถคูปธรรมดารถบ้านๆแต่ว่ามันเป็นรถ2ประตูแล้วก็มีข้อดีคือมันเปิดประทุนด้วยคาบริโอเลตแล้วมันสวยมันสวยเพราะฉะนั้นมันคือมันเป็นรถที่ใครเห็นแล้วก็มันคลาสสิกลงตัวแล้วก็ราคาเนี่ยมีแต่ขึ้นไม่มีลงนะใช่ถ้าต้องเลือกอะถ้าต้องเลือกผมไป124 Cabriolet อ้าวจริงๆนะถ้าต้องความชอบนะ แต่ถ้าเกิดจะมองหารถที่ขับสนุกครับรถแรงอะครับเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นคนชอบขับรถอยากสนุกกับมัน M3 Z3M Coupe เนี่ยครับมันไม่มีมันหาน้อยมากนะรถใช่ครับขับมานี่มันหล่อมันตอนนี้ก็ยังจอดในที่ซุปเปอร์คาร์ได้อยู่นะยังไงมันก็คือ M อ่ะฮะมันไม่ใช่ M Package เหมือน AMG Package นะมันคือ M Power นะครับคือรถยังไงก็คือชื่อชั้นมันเหนือกว่าครับครับงบ 800,000 มอ CRV มือ2อยู่พี่มี SUV ตัวอื่นแนะนำไหมผมเดาเลยใช่ไหมS1 ประมาณนี้งบ 800,000 เนี่ยก็ได้ Gen 4แล้วครับจะเป็น CLV นะครับคือโฉมปัจจุบันเนี่ยแหละปีต้นๆ12 13นะรถแบบรถ2ปีอะไรอย่างเงี้ยเหรอเป็นบอดี้ปัจจุบันที่เป็นต้นโมเดลแต่ว่านี่กําลังโมเดลแรกใช่ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนโมเดลแล้วเป็นปลายทางแล้วหรือมีตัวอื่นที่น่าสนใจไหมถ้าไม่เอา CRV Gen 4มีอะไรอีก SUV งบ 800,000จริงๆ CX5 คือถ้าชอบดีเซลนะ CX5 มือ2ลงมาพอสมควรนะแต่ต้องดูรถมาปุ๊บก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็มี CX5 นี่นะใช่ครับตัวอื่นก็ถ้าเป็นมือ2ก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับเฉยๆครับผมว่ามาถูกทางอะ CRV ก็ Gen 4ก็โอเคแล้วนะใช่ครับเพราะว่าแต่จริงๆถ้ารอให้ตัวใหม่มานะครับเดี๋ยวราคามันตกอีกนะใช่ถ้าซื้อตอนนี้อาจจะเจ็บนิดนึงเจ็บไม่มากเพราะเจ็บมาเยอะแล้วครับนะเพราะมันเร็วๆนี้ก็เราจะมา CRV ใหม่ครับนะครับต้องได้เจอแน่ใช่อ่ะมาดูอะไรนะเครื่อง 1AZ FSE D4 ขับ4ถ้าจะเอาเครื่องตัวเดียวกับอะไรฮะกับเป็นกับเป็นขับ2ตำแหน่งปลั๊กสายไฟจะตรงกันไหมคือถ้าเป็นเครื่อง AZ ที่เป็นฉีดตรงเนี่ยนะครับขับ2หรือขับ4ก็ตามเนี่ยถ้ามันเป็นคอลบอดี้แล้วปุ๊บเนี่ยสายไฟมันอาจจะมีตรงบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ตรงทั้งหมดแน่นอนครับไม่ได้ตรงเป๊ะๆแน่นอนนะฮะเกียร์เดิมขับ4ด้วยเหรอแต่มันก็ไม่ยากเพราะพื้นฐานเดียวกันมาครับกลับด้านหมายถึงว่าหันเครื่องก็ใช้เป็นขับ2เงี้ยเหรอจะเป็นเครื่องขับ4ที่มีเพาขับหน้าแล้วก็มีตัวเพาท้ายขับในรุ่นขับ4นอกนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้กับตัวขับ4เกียร์เดิมขับ4เข้าใจว่าเครื่องที่จะเอามาเนี่ยเป็นตัวขับ2แต่เป็นฉีดตรงแล้วก็จะมาใช้กับตัวเกียร์ขับ4ปัจจุบันของเราอ๋อมาชนเกียร์ขับ4คือลูกค้านี่ขับ4อยู่แล้วจะได้ไหมเหรอใช่ก็น่าจะเหมือนกันนะตัวเครื่องใช่ต่างกันที่เกียร์แค่นั้นแหละส่วนใหญ่นะครับงบ 700,000 PPV 4x4 ตัวไหนคุ้ม 700,000 700,000 ก็ได้หมดนะครับได้หมดอ่ะจริงๆคุ้มเพราะ 700,000 เนี่ยคือได้เทอร์เบเซอร์ตัว200ม้ามือ2 Fortuner ก็ได้ก็ได้แชมป์อ่ะได้แชมป์แล้ว
ฟอร์จูเนอร์แชมป์เนี่ยมันที่สุดของรุ่นแล้วครับคือเขาพัฒนามาจนสมบูรณ์ที่สุดก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นนิวฟอร์จูเนอร์เนี่ยนะถ้าไม่ซีเรียสหา PVV มือ2ฟอร์จูเนอร์ตัวโฉมแชมป์เนี่ยผมว่ามันจบแล้วลงตัวที่สุดแล้วก็อยู่ในงบด้วยประมาณเนี่ย 700,000 นี่ซื้อได้นะแล้วใบอย่างที่โบ๊ทบอกถ้าเป็นพวกเทเบเซอร์ก็ได้ปีใหม่เลยใช่ได้รุ่นบนบนเลยรุ่นบนเลยรุ่นท็อปๆได้เลยนะครับฮอนด้าฟีด2017จะนำเข้ามาจำหน่ายในไทยหรือเปล่าครับถ้ามีเข้ามาราคาสูงไหมฟีดใหม่มาไหมพี่เอ็กถ้าดูจากลายของ Honda ในปัจจุบันแล้วไม่น่าจะเอาเข้ามานะครับเพราะมันซ้อนกันหลายโมเดลมากๆนะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าโรงงานในบ้านเราก็พร้อมประกอบแต่หลักๆแล้วเนี่ยในบ้านเราอาจจะยังไม่เหมาะเพราะอัตราภาษีของเบาะ3แถวเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยมันมีการสนับสนุนที่ดีกว่านะครับถ้าเป็นไปได้คืออินโดนีเซียต้องประกอบถ้าอินโดนีเซียประกอบเมื่อไหร่มาแน่นอนนะครับประกอบอินโดแล้วก็ได้เจอกันบ้านเราแน่ใช่ครับนะต้องลุ้นเอาครับราคาสูงมันก็ต้องรอดูฮะถ้ามันประกอบอินโดแล้วเป็นไปได้ที่จะเข้าไทยแล้วมาประกอบในไทยก็ทีนี้ถูกเลยนะครับต่อเนื่องเลยครับอยากได้เก๋งเกียร์ธรรมดาเครื่อง 1,800 ถึง 2,000 ขับมันๆครับก็เมื่อกี้ไงซีวิกนี่ไงงบนี่เลยงบเลยนะ 350,000 400,000 เนี่ยซีวิกแล้วซีวิก 2,000 ด้วยครับซีวิก FD เนี่ยตัว 2,000 เนี่ยวิ่งระเบิดเลยนะตัวท็อปเนี่ยอยู่ในงบเลยครับจัดไปก็เอาที่ 2,000 ก็น่าเล่นก็ได้จริงๆคนไปมองข้ามว่าโตต้าเอาติดเครื่อง 2,000 หนีไปเป็นคัมรี่หมดจริงๆมันได้ออปชั่นสุดๆเลยนะครับติด 2,000 ตัวเครื่องใหญ่เนี่ยใช่มีตัวชิปแพทเทิร์นชิปมีตัววุ่นไปหมดอ่ะประมาณนี้ถ้าไม่ชอบซีวิคก็ไปเอาติดเครื่อง 2,000 ครับจริงๆมันไปได้ถึงคัมรี่เครื่อง 2,000 เครื่อง 2.0 เหมือนกันในงบเนี่ยนะ40เออวิธีโอ้โหแนะนำรถมือ2เริ่มพูดยากอ่ะอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้อ่ะแต่เรามีสกู๊ปให้ดูบ่อยๆนะเราเคยไปถ่ายมาแต่นั่นคือเราทำได้แค่นั้นครับเพราะว่ามันหลากหลายมากเลยเซียรถก็โดนเหมือนกันอ่ะไม่ใช่เราแต่รถทุกวันนี้เขาก็โดนกันซื้อไปพลาดเอารถคันนี้ทำมารถไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาอย่างนี้ด้วยกันเรื่องเอกสารก็ไม่มีอะไรเอกสารจริงๆแล้วสุดท้ายผมก็ไปโอนขนส่งโอนขนส่งชัวร์สุดโอนขนส่งตรวจขนส่งเล่มที่เราจะซื้อเขารถคันนี้เราซื้อนะเปลี่ยนเป็นชื่อเราเมื่อไหร่ก็มารับตังค์ไปแค่นี้เองแล้วก็รอจ่ายตังค์เป็นแคชเชียร์เช็คก็ได้นะสั่งจ่ายใครพกไปเลยแคชเชียร์ไม่ต้องพกเงินสดอันตรายนัดไปเจอกันขนส่งเขาใช้วิธีนี้นะไม่กระทั่งพ่อค้าเราก็ใช้วิธีนี้เขาทำแคชเชียร์เช็คมาเลยนะครับแล้วก็ปึ๊บไปขนส่งโอนเป็นชื่อผู้ซื้อได้ทำสัญญาซื้อขายจบตรงนั้นชั้นอะไรชั้น2ชั้น3อ่ะตึกที่โอนอ่ะต้องไปตรวจที่โรง4ก่อนตรวจสภาพไปเสร็จเรียบร้อยก็ไปโอนได้ก็จบเรื่องเอกสารแค่นั้นส่วนวิธีการดูรถมือ2ยาวเอาเป็นว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องรถนะครับก็หาคนที่มีความรู้ไปช่วยดูนิดนึงเพราะทุกวันนี้ก็รถดีเต็นท์ดีๆก็มีเยอะเต็นท์ที่แบบไม่ดีก็เยอะเพราะนั้นต้องเสี่ยงดวงเอา50-50นะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk Transpeed Channel 2 Channel 691สำหรับฟันดี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ